ณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีผลบังคับแล้วสั่งให้คุณพิธายุติปฏิบัติหน้าที่ด้วยมติ7-2ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายครับตามข้อบังคับข้อที่45นะครับเดี๋ยวก่อนครับครับพูดเสร็จหรือยังฮะเดี๋ยวท่านประท้วงเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาอย่างนี้ท่านประธานครับประกอบการพิจารณาขออนุญาตท่านประธานให้โปรดพิจารณาครับผมให้สิทธิ์ขอบคุณครับผู้ประท้วงก่อนครับฟังให้เขาเสร็จประท้วงผมเลยไม่ได้ไม่ครับตามข้อบังคับเมื่อมีบุคคลประท้วงครับยืนแล้วยกมือขึ้นเหนือศีรษะประธานต้องพิจารณาให้ผู้ประท้วงประท้วงก่อนครับเพราะไม่งั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นครับถ้าปล่อยให้บุคคลคนนี้พูดในสภาครับท่านประธานจะรับผิดชอบไหมครับคือไปกิติศักดิ์มีศักดิ์และสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมีสามารถที่จะอภิปรายได้ครับอย่าใจร้อนนะผมขออนุญาตนะครับผมเพิ่งนั่งนิดเดียวนะฮะแล้วก็ยังท่านประธานครับการยืนแล้วลุกขึ้นชูมือประท่านนั่งก่อนครับท่านนั่งก่อนผมท่านพูดแน่แล้วเขาก็พูดแน่แล้วจะพูดกันกี่ครั้งเถียงกันผมก็จะไม่ใช่ครับท่านประธานครับไม่ใช่เดี๋ยวรอนิดนึงยืนขึ้นแล้วยกมือครับนั่งตามข้อบังคับครับผมต้องมีสิทธิ์ประท้วงตามข้อบังคับไม่ใช่ครับแต่ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนเก้าอี้นะครับอ๋ออย่างนั้นผมขอประท้วงท่านประธานไม่ต้องท้วงครับผมกำลังแค่อ่านนิดเดียวนะครับนั่งลงอ่ะครับแล้วท่านจะไปเถียงกับท่านกิติศักดิ์เดี๋ยวผมจะให้ชี้แจงครับนะครับท่านอย่าเอาชนะผมเลยนะครับผมไม่ได้มีข้อด้วยความเคารพแล้วผมก็โอเคนะท่านนั่งนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักขณาธิสรผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขอประท้วงท่านผู้ที่อภิปรายนะครับตามข้อบังคับข้อที่45ครับนะฮะคืออย่างนี้ครับผมว่าระเบียบราชการเนี่ยก็คงต้องรอหนังสือราชการมาอย่างเป็นทางการก่อนครับไม่ต้องแสดงอาการกายเฮี้ยนกระหือรือขนาดนั้นนะครับใช่ทำไมฮะอยากจะเข้าวัดที่พิจิตรมากขนาดนั้นเลยเหรอครับท่านประธานครับไม่ต้องกระเฮี้ยนกระหือรือครับเพราะต่อให้ท่านอยากจะเข้าวัดก็เข้าวัดไม่ได้ฮะท่านจุดแค่นั้นดีกว่านะครับนะฮะอย่าทะเลาะกันเลยนะครับ